สวัสดีค่ะช่องพายบุญเหนือช้างอ้วนร้อยลีลานะคะวันนี้เรามาปล่อยคุณแม่บุญเหนือแล้วก็อ้วนบุญเหนือมากินที่สวนหญ้าของเรานะคะสวัสดีค่ะช่องเล่นมากเห็นไหมกระเด็นมันโอเคมึงแกแกนูโน่ครับลานูโน่โน่เออรักมันจะตายเนาะโป๊ะๆอยู่เฮ้ยเนาะกระโดดเสียตัวกระบังสัตว์พิษอยู่แล้วเราจะโกหกกระโดดโบเราจะโกอะไรบ่ล่ะช้างก็กินไปนะคะส่วนคนก็คุยกันไปนะคะเพราะว่าปล่อยให้เขากินนะทำไมพี่หันหน้ามาทางนี้บ้างอ่ะตอนแรกโอ้แล้วนี่ไงมาแล้วลูกไม่ไม่ได้บอกไม่ได้มาดิโป๊ะเอ้ยไม่ไม่ได้สั่งไหนไม่ได้สั่งมานี่มันเดียวกระดูกอยู่ตรงนี้โอ้ยพี่กูต้องสู้ดิเมื่อเจอแล้วบ้องนั่งกับอาจารย์อะดูยินห้าขึ้นละเราตุลไฮเดนวานะแกโดนรันอยู่เนื้อเพื่อให้เราคู่เราลาตะซีโดตอนนี้นะแกเป็นตุ่งๆเด้อคือหน้าเฮ็ดเด้กกสานกินเลยเด้ไอ้ที่หุ่นก็ห้าเน่าปลายพื้นเราก็จะบุบก็จะเปิดเงินเด้ขับรถไอ้ตัวนายเฮ็ดอันกระสู้วัววากด้วยอย่าสู้วัวแต่เฮ็ดเน่บ่สู้ครับเด้อเฮ็ดเน่ไอ้สู้ด้วยสู้ดูเฮ็ดจัดอ่ะจอดูเฮ็ดจัดสิไม่รู้เขาคู่เดี๋ยวพี่สู้เฮ็ดต้องหน้าบ่ค่อยสู้เด้อพูดจะแปะเลือดอะไรเกี่ยเลือดพูดเลือดเบียร์เนี่ยเดี๋ยวจะไปต้นเนอะเจ้าเนาะเจ้าเนาะมันเกินให้มันกระทุ้งควนอันไทยเราบ่ไหมว้าการว้าไหมกระมาสูบมีงานไอโซนอันนึงมวยของควนอันไทยได้ทีมวยปากครับปอกปอกปอกไทยนั่งเอมูขวักจานตาอย่างฮะอับลุยดุ๊กดุ๊กมีงานเอาไปเดี๋ยวหนูจะซื้อตัวดามะนาวมาให้แม่วันเกิดตังหัวเออปลายกระดูกไอ้เกิดว่าไอ้นึงเก็บนะทายไอ้หลาไอ้เก็บกระดูกไม่ได้เยอะไอ้นับวันนี้วันที่สี่แล้ว5 6 7อุ้ย3วันเองนะบ่ายเมื่อไอ้อาเมื่อไอ้เขาเกี่ยวปลาเขาเกี่ยวแม่เขาเนี่ยปลาไอ้กระสุดามะนาวเวลาจริงเรียนกระดาษปลาส่วนตัวเนาะปลาบัญชีกับส่วนบัญชีเนาะอย่าปลาบัญชีมันจะเอาออกได้ไม่เด็กนะถ้าแม่มันไม่เอาออกอะแต่เงินที่เขามีในกระเป๋าเงินน่ะเขามีอยู่แต่มีไม่เยอะหรอกอันนั่งลงเห็นนั่งลงแล้วทราบคือยังไงเนาะคุณพ่อเขาก็มาดูพ่อเขาไม่ได้มีแต่ไม่เห็นเช็ดจมูกน้ำมือเก่งวะไม่ได้เขาพี่กับจมูกแน่จมูกแล้วก็ตามสกุลพี่แน่ต้องคนใดคนหนึ่งตัวฟังเวลาใช้ก็ใช้เหมือนด้วยกันนะเวลาเท่าคือตัวมันแมนกุยมักที่ตึกที่ก็เสียเวลาอีกเนาะโอ้ต้องเจ๊ไปอ่ะที่ปุ้ยยังเดียวบอกเลยต้องเอาบัตรประชาชนไปแค่นั้นเองดูน้องจ้าดีนะได้ปะจ้าว่าตัวแกตัวฟังน้องเรียกเขาหันหน้ามาทางนี้ได้ไหมได้เรียกได้อยู่แต่มันปล่อยให้มันทำท่านนะแต่การทันโยนได้ก็ริ้วเสือโขงไปด้วยครับเพื่อนนี่นอกเพื่อนอังกฤษเลยจ้าจ้าหมาจ้าหมาจ้าหมาเรากีบเรียกกีบเรียกโดนโอ้แล้วก็ตามมาแล้วกันเลยแย่งไอ้เห็ดกินอีกเยอะอือปลาสลัมจีมาจูบวยให้เงินไปนั่งขี้นี่กลุ่มนี้เต็มไอ้เคยบุญจอได้ยังกี่ปลาสลัมปลาเห็ดหอมเห็ดหอมเห็ดปลาซอบิ๊กนี่ซอบิ๊กว่าเบิ้ลหน่อยนี่สอดกับพี่มาไล่เป็นตึ้งมาดึงเงินออกไปหน่อยโว้ละใส่กล้องเลยนะคะนี่พาไปสัตว์อักกล้วยสัตว์อักกล้วยที่คอกหญ้าของเรานะคะสวนหญ้าของเราเองนะคะปัดนี่เดี๋ยวยิบหนักด้วยปัดได้เลยปัดเบอร์ดึงไปกล้วยกันดึงไปกล้วยกันไปเองใส่โซ่ได้ปล่อยกล้วยแล้วไม่กล้วยลงที่เลยเรือจูพ่วงกาแฟจูพ่วงเรือพันจูยืดตัวปลาผัดเลยค่ะเมื่อกี้ก็เสียงควานก็อาจจะดังไปหน่อยนะคะก็ต้องขออภัยด้วยเนาะเราก็มาถ่ายให้ดูค่ะความเป็นธรรมชาติการที่เราปล่อยให้เขากินนะคะนี่อันนี้แม่ควานเดินมาถ่ายใกล้ๆนะคะเพื่อให้ FC ได้ดูนะคะความว่าเขาสองแม่ลูกนี้ทำอะไรกินหญ้ากันยังไงนะคะได้กินไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตามติดเลยนะคะชีวิตอ้วนเหลือแล้วก็คุณแม่องเดือนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวแม่ควันก็บางช่วงก็อาจจะอธิบายไปด้วยบางช่วงก็อาจจะไม่ได้อธิบายนะคะยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ
นี้แม่ควานก็ไม่ค่อยสบายด้วยค่ะก็มาอัดคลิปให้ FC ได้ดูกันนะคะจะได้หายคิดถึงนะคะเมื่อเช้านี้ก็แม่ควานก็ไลฟ์สดอยู่ค่ะแต่ว่าโทรศัพท์ก็ดับไปนะคะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรค่ะโทรศัพท์เราอาจจะไม่ค่อยดีนะคะเวลาอัดคลิปไปแล้วมันก็จะตัดไปเองนะคะอันนี้แม่ขวัญก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงนะคะนี่แหละค่ะนี่สาเหตุที่ไม่ค่อยอยากไลฟ์สดนะคะแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่อยากไลฟ์คือโทรศัพท์เรามันก็เป็นอย่างนี้ด้วยนะคะก็ขอให้ FC ทุกท่านเข้าใจแม่ขวัญด้วยนะคะอันนี้ปล่อยให้เขากินก่อนนะคะให้เขากินจนอิ่มก่อนดูอ้วนอันนี้ปล่อยแบบอิสระเลยนะคะเดี๋ยวถ้ากินเสร็จแล้วกินอิ่มแล้วเราก็จะเอาไปผูกไว้ที่โรงช้างนะคะก็ผูกโซ่เหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเป็นช้างบ้านนะคะก็ต้องผูกโซ่เหมือนช้างเชือกอื่นทั่วไปนะคะย้อนแสงหน่อยนะคะค่ะเดี๋ยวแม่ควันตัดมาตรงนี้เลยนะคะเมื่อกี้ย้อนแสงนะคะนี่มาดูแบบช้างอยู่ไหนนะเห็นแต่ต้นยานะคะเพราะว่าถึงว่าจะเป็นคนละโครงการนะโครงการของเราก็ทำงานแบบนี้เนาะถึงแม้จะเป็นคนละโครงการเมื่อทำงานเสร็จแล้วเราก็ต้องผูกโซ่ไว้นะคะคือมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะปล่อยเขาแบบนี้ตลอดทั้งวันนะคะเพราะว่าช้างก็หนึ่งคุณแม่วงเดือนก็กลัวรถบิ๊กไบค์ด้วยนะคะถ้าปล่อยแบบนี้สมมติว่าเราก็ไม่รู้ว่าเสียงรถบิ๊กไบค์จะมาเมื่อไหร่นะคะถ้าเสียงรถมาปุ๊บคุณแม่ก็จะลายต่างเลยนะคะก็จะหนีไปเลยนะคะแล้วอ้วนก็ต้องวิ่งตามนี่มันจะยากแก่การจับอีกนะคะแล้วก็ต้องไม่ประมาทนะคะแต่ตอนนี้ก็ปล่อยให้เขากินอิ่มก่อนค่ะก็อย่างว่านะคะว่าควานทุกคนเนี่ยจะรู้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะรู้เชิงนะคะรู้เชิงช้างของตัวเองที่เลี้ยงในแต่ละวันนะคะว่าช้างเชือกนี้จะยังไงถ้าเขากินหรือเขาจะเตลิดหรือเขาอะไรอย่างเงี้ยคือช้างจะรู้ว่าไม่ใช่ช้างคือควานจะรู้นะคะว่าช้างของตัวเองคิดยังไงอะไรยังไงนะคะอันนี้ไม่เชื่อก็ต้องใช้วิจารณญาณเลยนะคะเนี่ยมันคือความเป็นจริงนะคะดูอ้วนครับอร่อยไหมลูกบุฟเฟ่ต์นะคะวันนี้กินให้อิ่มนะครับอันนี้ขนาดเป็นช่วงเช้านะคะแดดยังแรงเลยนะคะตอนเย็นแม่ควันอาจจะไม่ได้ไปไลฟ์สดให้ดูอีกนะคะเพราะว่าแม่ควันไม่ค่อยสบายค่ะเสียงเปลี่ยนแล้วนะคะยังไงก็ติดตามดูคลิปช่องพายบุญเหลือช้างอ้วนร้อยลีลาแทนก็แล้วกันนะคะกินแบบบุฟเฟ่เลยนะคะนี่คือพื้นที่ตรงนี้ปลูกหญ้ามันไม่ค่อยดีอะค่ะมันมีแต่หญ้าที่เราไม่ต้องการนะคะเพราะว่าพื้นดินมันไม่เสมอนะคะถ้าอย่างเช่นช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยค่ะถ้าฝนตกลงมานะคะมันก็จะเป็นแอ่งเลยเนาะแล้วมันจะทำให้หญ้าเน่านะคะมันก็จะขึ้นอย่างเงี้ยขึ้นแค่นี้ค่ะปลอมบันแหลมนะคะเจ้าของช้างก็เลยตัดสินใจว่าจะขุดเป็นสระน้ำแทนนะคะตรงนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นแบบแอ่งเลยนะคะนี่ค่ะสาเหตุที่เราปล่อยให้คุณแม่องค์เดือนแล้วก็อ้วนเหลือมากินอยู่ตรงนี้ได้ค่ะต่างคนต่างกินสะดวกตรงไหนก็กินตรงนั้นนะคะชอบตรงไหนก็กินตรงนั้นแม่ก็กินตรงนู้นลูกก็กินตรงนี้นะคะเดินกินไม่เข้าใครออกใครนะคะก็กินไปด้วยเล่นไปด้วยค่ะก็ทำให้เขาได้ผ่อนคลายด้วยนะคะเพราะเราไม่ได้ผูกโซ่นะคะก็คือปล่อยให้เขาเป็นอิสระค่ะให้เขากินแบบอย่างเต็มที่เล่นอย่างเต็มที่นะคะพอถึงเวลาเราก็เอาไปผูกไว้ที่โรงช้างเหมือนเดิมค่ะเป็นวิธีของช้างนะคะช้างในแต่ละเชือกก็มีนิสัยใจคอที่ไม่เหมือนกันค่ะก็เหมือนกับคนนั่นแหละค่ะนะคะอันนี้มีแต่น้ำเลยนะคะนี่ข้างล่างนะคะเป็น
มายาลาบหรือว่าอะไรเนี่ยเขาน่าจะเรียกว่ามายาลาบนั่นแหละค่ะเดี๋ยวมาเก็บภาพให้ดูกันนะคะดูอ้วนอ้วนมันเล่นอะไรตรงนี้ครับดูนะคะมันมีอ้วนเหมือนอยากจะไปฝั่งนู้นนะคะไปทางทุ่งนานะคะมุดอยู่นั่นแหละค่ะมันจะมีรูมีช่องว่างให้เข้าไปนะคะแต่บนเหลืออ้วนเกินค่ะเข้าไปไม่ได้นะคะดูค่ะพยายามนะคะเดี๋ยวไม่รู้วันไหนนะคะที่ควานเขาจะพาไปที่ทุ่งนาอีกนะคะแม่ควานก็บอกไม่ได้นะคะก็แล้วแต่ความสะดวกของควานช้างนะคะเราก็เป็นผู้ติดตามค่ะถ้าเขาไปเราก็ได้ไปถ่ายคลิปมาแล้วก็ให้ FC ได้ดูนะคะดูอ้วนลายไหมคะดูค่ะเฮ้ยคุณแม่ก็เดินเล่นบ้างเดินกินบ้างค่ะก็ยังคายอยู่นะคะเรื่องอาหารเสริมกับเรื่องกล้วยตอนนี้แม่ควันขออธิบายหน่อยนะคะว่าอาหารเสริมทางควานช้างก็คือให้กินทุกวันนะคะเช้ากับตอนเย็นนะคะแล้วก็เรื่องกล้วยเมื่อวานนี้ที่มีลุงเขียวนะคะแม่ควานเรียกว่าลุงเขียวค่ะเพราะว่าเป็นพี่ชายของควานไหมพี่ชายได้แท้นะคะแม่ควานก็เลยเรียกลุงเพราะว่าลูกสาวจะได้เรียกตามนะคะก็เอามาให้น้องก็มี FC ใจดีค่ะฝากมาให้นะคะแม่ควานก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะที่อินดูแล้วก็สงสารแม่วงเดือนแล้วก็พายบนเหลือของเรานะคะส่วนแม่ควานที่ได้คะแนนจาก FC ในช่อง YouTube นะคะ2ท่านแม่ควานก็ได้ดำเนินการซื้อมาแล้วนะคะแล้วก็มีทั้งกล้วยสุกแล้วก็กล้วยดิบแม่ควานก็เอาไปให้กินทุกวันนะคะแล้วก็กล้วยดิบก็อยู่ที่บ้านควานไหมนะคะไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้กินกล้วยแต่บางทีเราไม่ได้ถ่ายค่ะก็ให้ FC เข้าใจตรงนี้ด้วยนะคะบางทีก็อย่างเงี้ยค่ะแม่ควานไม่สบายด้วยนะคะก็ไม่ได้ไปถ่ายเวลาที่เขาไปป้อนกล้วยอย่างงี้นะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณ FC ที่เข้าใจแม่ควานนะคะแต่ว่าคะแนนที่ FC ส่งมาให้แม่ควานแม่ควานซื้อให้กล้วยเลยซื้อกล้วยให้คุณเหลือแล้วก็แม่วงเดือนได้กินแน่นอนค่ะไม่ต้องกลัวนะคะขอแค่ไว้ใจกันนะคะแม่ควานแบบไม่มีหรอกค่ะที่ว่าจะไม่ซื้อนะคะในเมื่อ FC ส่งคะแนนมาแล้วแม่ควานก็ต้องหาให้เขานะคะอยู่ในพงหญ้าล่ะให้ดูความเป็นธรรมชาตินะคะอันนี้ก็เดี๋ยวปล่อยกินอีกแป๊บหนึ่งก็จะพาไปผูกไว้ที่โรงช้างแล้วนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องพายบนเหลือช้างอ้วนร้อยลีลาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะวันนี้แม่ควานไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปกินหญ้าแล้วก็จะไปนอนพักผ่อนแล้วนะคะนี้ไปก่อนนะคะเห็นอ้วนไปดูอ้วนไม่ควรไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ